ครับสังเกตเม็ดในตาจะเป็นเหลี่ยมเป็นเม็ดคมคชัดลักษณะโคดนะครับจำให้แม่นโดยเฉพาะโคดต,ตัวนะจะมองเห็นนะครับในล่องจักนะครับก็ให้ดูช่วงนี้นครับบริเวณนี้หรือประมาณสัก15นาฬิกานะครับพลิกขึ้นมาดูจะเห็นเป็นแท่งนูนๆใหญ่ๆชัดเจนมากแบบนี้นะครับสวัสดีครับ แนะนำแบ่งปันกับผมก้างนาโคในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเหรียญรุ่นนี้ครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นย่อยๆแต่ได้รับความนิยมมากพอสมควรนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่81นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่81ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและเหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างถวายโดยคุณจอมสีกลิ่นหอม เป็นลูกศิษย์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครน,นะครับอาจะสร้างสสวายเนื่องในวาระอายุครบ76ปีของพระอาจารย์ฟันอาจารูในวันที่20สิงหาคมพศ2518นะครับก็มีบันทึกไว้ว่าในการจะสร้างเหรียญน,นี้ก็จะมีเนื้อทองคํานะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ําตาลแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงรูปไข่เป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟันหน้าตรงพิมพ์หน้าพระอาจารย์จะแบบนี้ จำให้แม่นนะครับพิมพ์หน้ารุ่นนี้จะแบบนี้เท่านั้นสังเกตนะครับสังเกตเม็ดในตาจะเป็นเหลี่ยมเป็นเม็ดคมชัดเจนเป็นเหลี่ยมๆนะครับริ้วลอยเส้นสายต่างๆจะแกะพิมพ์คมลึกเป็นเหลี่ยมชัดเจนดูนะครับเส้นคอเป็นเหลี่ยมคมชัดลิ้วจีวรน,นะครับหนาคมเป็นเหลี่ยมคมชัดดูสังเกตยอยักษ หางยอยักษ์จะมีเนื้อเกินคมคม,คมลงมานี่นะครับหางยอยักษ์จะมีเนื้อเกินคมคม,คมลงมาพริกมาดูทางด้านหลังให้ดูโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้จะตอกสองโค้ดจะตอกโค้ดตัวนะแล้วก็ตัวฝอฝานะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดนะครับจำให้แม่นโดยเฉพาะโค้ดตัวนะ จะมองเห็นนะครับในล่องจะมองเห็นเป็นเส้นวงเดือนวิ่งคมคม,คมอยู่นะครับในล่องโค้ดของตัวนะนะครับจำให้แม่นนะครับจำโค้ดให้แม่นอันนี้โค้ดฟอฟ้าฟอฟ้าตัวนี้จะตอกไม่เต็มนะครับแต่ก็ยังเห็นนะครับนี่นะครับลักษณะของโค้ดฟอฟ้านะครับครบรอบ76ปี2 0สอคอ18ดูครับความคมชัดของฟอนตัวหนังสือตัวอักขระนะครับเป็นแท่งคมชัดเจน แบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดนะครับก็ให้ดูช่วงนี้นครับบริเวณนี้หรือประมาณสัก15นาฬิกานะครับพลิกขึ้นมาดูจะเห็นเป็นแท่งนูนๆใหญ่ๆชัดเจนมากแบบนี้นะครับลักษณะแท่งนูนและอีก1จุดให้ดูช่วงบริเวณนี้นะครับหรือประมาณสัก17นาฬิกานะครับพลิกขึ้นมาดู ก็จะมองเห็นเป็นแท่งหนึ่งแท่งใหญ่ๆนูนๆคมชัดเจนแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดตรงนี้และมาดูลักษณะโดยรวมนะครับตัวตัดนี้นะครับจะเป็นแท่งใหญ่เรียงกันลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะโดยรอบของเหรียญนะครับตัวตัดนะครับลักษณะโดยรอบตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับลักษณะตัวตัดนะครับของเหรียญรุ่นที่81เอสนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์ยังคมชัดนะครับเหรียญรุ่นที่81เอสนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรบรอบ76ปีนะครับ20สิงหาคม2518นะครับสองโคตรสวยๆ